สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ก็เที่ยงกว่าๆนะฮะเที่ยงกว่าๆร้อนนะครับก็เลยมาไลฟ์นะมาไลฟ์เพื่อให้ประโยชน์กับผู้คนนะครับจากประสบการณ์เอาประสบการณ์ตัวเองมาทำให้คนอื่นเขามีประโยชน์นะฮะพอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้มีโอกาสเข้าไปในเว็บบอร์ดตัวหนึ่งนะฮะเว็บบอร์ด Forex นะครับ Forex ของเว็บอะไรนะจำไม่ค่อยได้ละนะฮะแล้วเขาพูดถึงตัวไฟโบเอนชีนะฮะตัวไฟโบนะฮะซึ่งผมก็เคยใช้อยู่นะครับอันนี้เขาบอกว่าการใช้ไฟโบเอนชีเนี่ยอันนี้มาแชร์กันเขาจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเห็นเทรนชัดเจนเทรนชัดเจนนะครับคำว่าเทรนชัดเจนนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเอาตัว moving average มาจับถูกไหมนะครับ moving average มาจับหรืออาจจะเอาตัว RSI ที่เช็คดู oversold หรือ overbought เข้ามาดูว่ามันจะซื้อมากเกินไปหรือน้อยเกินไปมันอยู่ในฝั่งไหนฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงประกอบนะครับเมื่อเรารู้เทรนแล้วเนี่ยเราก็นำไฟโบตัวนี้มาจับนะครับแต่มันจะมีเทคนิคการจับนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เลยมาแชร์กันบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับผมได้เอาเทคนิคนั้นมาทดสอบก่อนนะก่อนที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันวันนี้ได้มีการทดสอบกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทดสอบในตัวของค่าเงิน GJ นะครับ GJ นะครับก็ขั้นตอนไม่ยากครับก็คือไฟโบตัวนี้เนี่ยมีการเซตค่าสเกลเดี๋ยวผมจะสอนเซตค่าสเกลทีหลังแล้วกันหรือบางคนอาจจะรู้ก็ได้การกางไฟโบหลายๆท่านอาจจะกางเป็นหรือบางคนอาจจะยังมั่วอยู่ว่าเฮ้ยตกลงมันกางล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างมันมีหลักเกณฑ์อยู่2อย่างนะครับเขาบอกว่าชาวต่างชาติบอกว่าให้กางให้คุณเลือกทางเฟรมใหญ่ไว้ก่อนนะตอนนี้ผมไปที่ทางเฟรมเดือนละแล้วก็คุณเข้าไปกลางแท่งของเดือนที่ผ่านมาความหมายของเขาก็บอกว่ากลางแท่งเดือนพฤศจิกายนตอนนี้เดือนธันวาคมซึ่งเป็นแท่งสีแดงนะครับให้กลางแท่งสีเขียวเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วกลางยังไงกลางบนลงลากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนเขาบอกว่าถ้ากรณีเป็นแท่งสีเขียวนะฮะให้กลางจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะครับการจากด้านล่างนี้นะครับไส้เทียนขึ้นด้านบนมาเริ่มกันกดคลิกที่ตัวไฟโบนัชชีนะฮะแล้วก็ลากจากด้านล่างนะครับขึ้นด้านบนโอเคนะครับขึ้นด้านบนเพราะนั้นมันจะมีเส้นสเกลเยอะแยะหมดเลยครับนะฮะเยอะแยะเพราะว่าเส้นตัวนี้เนี่ยเป็นจุดกลับตัวซึ่งมันจะมีนัยยะอยู่5เส้นด้วยกันเส้นแรกก็จะเป็น23.6นะครับแล้วก็38.2 50 61.8และสุดท้ายคือเป็น 78.6 นะครับนะฮะทวนนะครับเส้นที่มีนัยยะสำคัญในการกลับตัวของราคานะครับก็จะมี 23.6 นะครับอันดับที่1เลยนะเส้นที่1 23.6 นะครับ 38.2 นะครับเส้น50นะครับเส้น 61.8 แล้วก็เส้น 78.6 มี5เส้นนะครับที่เป็นจุดกลับตัวนะครับท่านผู้ชมโอเคเพราะนั้นใช้งานยังไงเมื่อเรากางจากไทม์เฟรมใหญ่แล้วไทม์เฟรมเดือนแล้วเราไปดูนะครับขยายเข้าไปในไทม์เฟรมสัปดาห์ไทม์เฟรมวีคนะครับนะฮะไทม์เฟรมวีคท่านจะเห็นอย่างนี้นะครับไทม์เฟรมวีคเนี่ยท่านจะเห็นตัวนี้นะจุดด้านบนตัวนี้ที่เรากางจากด้านล่างขึ้นด้านบนเนาะนะครับมันก็จะมีไทม์เฟรมวีคกัน1 2 3 4นะครับก็จะลากจากตรงนี้ขึ้นไปข้างบนฟื้นไปใช่ป่ะนะฮะนะฮะตัวนี้นะครับลากขึ้นจากบนเพราะนั้นมันจะสังเกตจะเห็นแนวกลับตัวของราคานะครับไล่ตั้งแต่ 78.6 61.8 50 38.2 23.6เส้นพวกนี้จะเป็นจุดที่บ่งบอกของการกลับตัวของราคาจริงไหมครับท่านจริงไหมดูนะฮะ
78.6 เราก็เจอเลยครับนะครับจุดกลับตัวนะครับแล้วก็ตัว61นะครับนะครับ50 38.2 23.6 นะครับตัวนี้จะบ่งบอกถึงการกลับตัวเนื้อเทียนนะฮะนะครับไส้เทียนตรงนี้ถ้าอาจจะยังไม่ชัดนะครับเราก็เข้าไปที่ Time Frame Day Time Frame Day นี้จะบ่งบอกความชัดเจนมากขึ้นเพราะมันยิบมากยิบย่อยมากขึ้นที่มีนัยยะสำคัญ5จุดอย่างที่ผมบอกไปนะครับตัวนี้ต้องดูเส้นนะครับ 23.8 ก็จะเป็นตัวเบรกนะฮะนะครับ 38.2 มีตัวเบรกใช่ไหมครับเบรกราคานะครับ50นะครับ50ไม่มีนะทะลุผ่านนะครับ 61.8 มีตัวเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็ 78.6 นี้หนาแน่นเลยครับเป็นฐานครับนะครับเป็นฐานตัว 78.6 นี้เป็นแนวที่แนวรับที่มีนัยยะสำคัญสูงมากนะครับแนวรับที่มีนัยยะสัมพันธ์สูงมากนะครับโอเคนี่คือตัวไฟโบที่เรากางแบบลากจากด้านล่างไปหาบนหมายความว่าแท่งเทียนเดือนที่แล้วเป็นแท่งเงินสีเขียวนะครับผมฮะเรามาดูแท่งเทียนที่เป็นสีแดงนะครับก็คือตรงกันข้ามกันก็คือลากจากบนลงล่างครับเราก็กลับไปที่ time frame เดือนเหมือนเดิมแล้วก็ดูว่า time frame ใหญ่ๆนะที่เห็นชัดเจนผมจะยกตัวอย่างเนี่ยเดือนสิงหาคมนะครับเดือนนี้เดือนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเรามาดูนี้นะฮะเพื่อกำหนดเพื่อลองดูเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงว่าเดือนกันยายนเขาจะเป็นยังไงเรามากางกันเขาบอกว่าถ้าเจอเส้นสีแดงแท่งสีแดงให้กางจากด้านบนนะครับลงด้านล่างนะครับด้านบนลงด้านล่าง0จะอยู่ด้านล่างนะครับ100อยู่ด้านบนโอเคไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปซูมดูนะครับซูมดูนะครับสักครู่นะครับซูมดูนะฮะสังเกตว่าจะเห็นแนวต้านเห็นแนวกับตัวราคาค่อนข้างจะเริ่มชัดขึ้นนะครับชัดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะใน Time Frame Day นะครับอยากให้ท่านมองที่ Time Frame Day นะครับเป็นหลักสังเกตนะครับว่า 23.6 นะครับก็จะเป็นจุดที่สามารถตั้งราคารอไว้ได้นะครับนะฮะแล้วก็ 38.2 นะครับนะท่านผู้ชมสังเกตราคานะราคามันถ้ามันทะลุไปเลยนะครับนะฮะตัวอย่างเช่นจุดเบรกที่ 61.8ถ้าราคามีการพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วทะลุขึ้นไปเลยนะครับแล้วทะลุขึ้นไปเลยนะฮะมันจะต้องไปทดสอบเส้น78แต่เส้น78ทะลุขึ้นอีกนะฮะมันจะไปทดสอบที่เส้นที่100นะครับเมื่อทดสอบเส้นที่100ไม่ผ่านไม่ถึงมันจะดรอปลงมาที่เส้น 78.6 นะครับทดสอบอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้ามันไม่ทะลุลงมามันก็จะดันขึ้นไปทะลุ100ขึ้นไปยาวเลยนะฮะสังเกตราคามั้ยครับมันก็จะไปยาวแล้วไปทดสอบ100ตลอดเลยครับอันนี้ก็เราต้องกลับไปแบ็คเทนตัวเองด้วยนะฮะนะครับอันนี้คือเส้นราคานะครับเส้นเบรกเอาเส้นตัวกลับของราคานะครับท่านผู้ชมลองเข้าไปทดสอบดูนะของราคาหรือว่าคู่เงินที่ท่านชื่นชอบนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะฮะดังนั้นราคาพวกนี้นะฮะราคาค่าเงินแต่ละคู่ก็จะไม่เหมือนกันนะต้องผ่านการทดสอบแบ็คเทสมาตลอดกันนะครับตอนนี้ผมทำแค่ตัว GJ แค่นั้นเองนะฮะ GJ แค่นั้นนะครับส่วนค่าเงินคู่อื่นนี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับก็เลยเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมแล้วก็เลยนำมาแชร์ก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าให้ดีก็คือให้พยายามใช้คู่กับตัวที่บ่งบอกความบ่งบอกเทรนด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะต้องนำค่าเฉลี่ยเข้ามาทาบเส้น100หรือ200เพื่อดูว่าเทรนนั้นเป็นเทรนอะไรแล้วก็เวลาเรากางไฟโบนะฮะอย่ากำหนดราคาส่วนกระแสเทรนแค่นั้นเองครับนะฮะอย่ากำหนดราคาส่วนกระแสเทรนขาขึ้นนะครับท่านไปเล่นขาลงนะฮะคิดว่ามันจะได้อะไรเงี้ยมันก็ส่วนกระแสเทรนมันก็มีความเสี่ยงสูงกว่าเดิมอีกนะครับนะฮะอีกตัวนึงก็คือผมเล่นทางเฟรมใหญ่เนี่ยเทรดทางเฟรมใหญ่มันต้องใช้เงินทุนพอสมควรเพราะนั้นผมก็จะไปเปิดในตัวของไมโครมากกว่าแมคโครนะฮะเพื่อให้มีมาร์จิ้นมากขึ้นในการเข้าเทรดนะครับผมนะฮะเพราะว่าการเทรดครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการเทรดเพื่อเปลี่ยนชีวิต
นะครับแต่เป็นการเทรดเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้นมาใช้จ่ายในครอบครัวนะครับเป็นอาชีพเสริมไม่ใช่เป็นอาชีพหลักนะครับอาชีพหลักผมคือการทำการเกษตรนะฮะอาชีพเสริมก็คือการเทรดนะครับเดือนหนึ่ง 10,000-20,000 ก็พออยู่ได้นะครับนะฮะอีกอันนึงสุดท้ายนะครับผมแนะนำหนังสือเล่มนี้นะผมอ่านยังไม่จบเลยผมอ่านแล้วก็โอเคเลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นเรื่องจิตวิทยาในการเทรดพอสมควรเป็นเรื่องของ Trading in the Zone นะฮะนะครับเป็นการมองภาพรวมว่า Forex เนี่ยระบบมันมีการราคามีการเดินยังไงอะไรยังไงให้เราเข้าใจการเดินของราคานะครับผมลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์หน้านะครับซึ่งเดี๋ยวไลฟ์หน้าเนี่ยผมจะกำหนดหัวข้อเรื่องรอไว้ก่อนว่าเรื่องนั้นเรื่องอะไรแล้วจะไลฟ์จนช่วงกี่โมงนะอาจจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะแล้วเจอกันครับไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ